This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของโครงการ Digital Wallet ครับหลายคนตั้งคำถามแบบนี้ความคุ้มค่าของโครงการนี้จะมีเท่าไหร่คำว่าความคุ้มค่าน่าจะมีความหมายว่าสามารถมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ขนาดไหนโดยเฉพาะยิ่งเลยถ้าเกิดว่าเทียบกับโครงการก่อนหน้านี้ที่มีชื่อว่าคนละครึ่งจริงๆคนละครึ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่แล้วในช่วงการแพร่ระบาดโควิดด้วยวันนี้เรามาคุยกันในมุมวิชาการนะครับว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบกัน2สิ่งนี้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันครับกับนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ของ TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดร.นนทฤทธิ์พิศนุบุตรอาจารย์สาวสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ผมไม่รู้ว่าเปรียบเทียบได้ไหมเพราะว่า Digital Wallet ยังไม่เกิดขึ้นเนาะแต่ผมว่าเราเห็นตุ๊กตาที่ค่อนข้างชัดผมถามครับอาจารย์ว่าเอาเป้าหมายก่อนผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเป้าหมายทั้ง2โครงการคือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันขึ้นมาเข้าใจถูกไหมครับอาจารย์ครับถูกครับก็คือถ้าถามว่าสถานการณ์นะครับทางด้านเศรษฐกิจในช่วงก่อนที่จะมีนโยบายของทั้ง2นโยบายเป็นอย่างไรก็ต้องย้อนความว่าตัวของคนละครึ่งนะครับรัฐบาลลุงตู่นะครับเกิดขึ้นในช่วงโควิด19เศรษฐกิจตอนนั้นเราติดลบไป 6.1% นั้นถือว่าเยอะไหมเยอะมากในขณะที่รัฐบาลเศรษฐานะครับล่าสุดเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจติดลบไหมไม่ได้ติดลบแต่ว่าโตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นคือโดยเฉลี่ยก่อนโควิดเราโตประมาณ 3.6% แต่ถ้าเรามาดูปีนี้นะครับโตประมาณแค่ 2.5% มันหายไปประมาณ 1% กว่าฉะนั้นจุดเริ่มของ2โครงการนี้นะครับมันก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ก็ต่างกันพอสมควรเพราะว่าอันนึงเนี่ยมันติดลบเลยมันลบเยอะมากส่วนอีกอันนึงมันลบน้อยกว่าครับครับอาจารย์ทีนี้ในมุมวิชาการกันบ้างเวลาที่เขาจะวัดว่าการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใดเขามีตัวชี้วัดอะไรบ้างครับอาจารย์ครับคือหลักๆนะครับผมก็มักจะพูดว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่านโยบายต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากแค่ไหนนะหรือก่อพายุได้มากแค่ไหนเนี่ยเราจะดูที่ตัวคูณคำว่าตัวคูณนะครับเป็นศัพท์ที่ใช้ในการจริงๆก็เหมือนกับเลขธรรมดานะเราคูณทวีคูณขึ้นไป2 4 6 8อย่างนี้นะก็เหมือนกันถ้าเราลงเงินไป1บาทนะครับถามว่าตัวคูณเป็นเท่าไหร่ก็คือเราอยากคาดการณ์ว่าไอ้เงิน1บาทที่ลงไปเนี่ยมันจะคูณทวีทำให้เศรษฐกิจมันโตสักกี่เปอร์เซ็นต์งั้นตัวคูณจึงเป็นเครื่องมือหลักนะแต่เมื่อกี้ผมทิ้งค้างเอาไว้ว่าสถานการณ์ก็สำคัญนะถามว่าทำไมก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์การตกต่ำของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยเปรียบเทียบ2นโยบายนโยบายคนละครึ่งผมบอกว่าเศรษฐกิจตกไป 6.1% งั้นถ้าเทียบกับโดยเฉลี่ยมันโตประมาณสัก 3.6% ก็เอา2ตัวเลขนี้บวกกันแปลว่าแทนที่จะโต 3.6% มันลงมาถึงติดลบไปอีก 10% เนี่ยจาก 3.6 ลงมาเหลือ 6.1 งั้นถ้าเศรษฐกิจมันขนาดประมาณสัก18ล้านล้านนะหายไป 10% ก็แปลว่ามันหายไป 1.8 ล้านล้านงั้นอันนี้มันก็เป็นเมอริตเหมือนกันว่าแปลว่าเราต้องการเงินพอสมควรเลยที่จะกระตุ้นงั้นในช่วงนั้นนะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยแล้วจริงๆมันออกมาหลายเฟสมันไม่ได้ออกมาแค่เฟสเดียวแต่รวมกันละ5เฟสมันใช้เงินประมาณสัก 100,000 ล้านทั้ง5เฟสนะอาจารย์ใช่ครับครับก็เฟสหนึ่งเฉลี่ยประมาณ 20,000 ล้านแต่จริงๆมันมากน้อยแตกต่างกันถ้าเอามารวมกันแต่ว่าจริงๆรัฐบาลลุงตู่ก็ได้อัดฉีดในรูปแบบอื่นด้วยถ้าใครจำมันได้มีเรารักกันเราไม่ทิ้งกันเราเที่ยวด้วยกันมีเงินสนับสนุนวัคซีนเงินสนับสนุนโครงการต่างๆจริงๆแพ็คเกจเขารวมกัน2ปีเนี่ย 1.5 ล้านล้านบาท1.5 ล้านล้านใช่แล้วจะเห็นว่าเราเศรษฐกิจตกมา 1.8 ล้านล้านเติมเข้าไป 1.5 ล้านล้านมันก็จะใกล้เคียงกันทีนี้มาเปรียบเทียบกับโครงการดิจิตอลล่ะโครงการดิจิตอลเราควรจะโต 3.6% แต่เราโตแค่ 2.5% ครับแปลว่ามันหายไป 1.1% ถ้าใช้หลักการเดียวกันนะGDP 18ล้านล้านนะ 1.1% มันสักเท่าไหร่คูณ TikTok ออกมาประมาณ 200,000 ล้านก็จะเกิดคำถามแล้วเอ๊ะเรากำลังจะอัดฉีดเข้าไปถึง 450,000 ล้านงั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ควรจะเป็นมาตรวัดที่สำคัญนะก็คือเราอยากจะอัดฉีดเข้าไปเท่าไหร่เราต้องดูก่อนว่าเศรษฐกิจมันแย่ขนาดไหนถ้าเราอัดไปขนาดไหนถ้าเราอัดเฉยใช่ถ้าเราอัดฉีดแล้วมันเกินไปในทางเศรษฐศาสตร์มันจะไม่ดีเพราะแทนที่เศรษฐกิจมันจะโตเนี่ยส่วนเกินมันจะกลายเป็นเงินเฟ้อแทนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมาตรวัดตัวนึงทีนี้กลับมามาตรวัดพื้นฐาน
ที่เราคุยกันคือเรื่องของตัวคูณแล้วท้ายสุดถ้าเราอยากจะวัดด้วยตัวคูณเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวคูณเนี่ยนะครับมันมีสูตรในทางเศรษฐศาสตร์ที่คิดแต่โดยหลักการเนี่ยเขาจะดูว่าการเปลี่ยนมือกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่คำว่าการเปลี่ยนมือกันก็คืออย่างเช่นสมมติว่าผมได้รับเงิน 10,000 บาทผมก็จะจ่ายต่อนะครับให้คนที่2อาจจะเป็นร้านค้าร้านค้าเขาได้รับเงินไปเขาจะเก็บไว้เองเท่าไหร่เขาจะใช้ต่อเท่าไหร่นะครับและตรงนี้แหละเราจะตามนับไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเดินนับไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางว่าเงินมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเพราะว่าเงินมันก็จะรั่วไหลออกไปเรื่อยๆใช่ไหมเงิน 10,000 บาทแรกนะโดยพื้นฐานถ้าในเศรษฐกิจสภาวะปกติเนี่ยคนโดยทั่วไปนะครับเวลาได้เงินมา 10,000 บาทจะเก็บออมประมาณสัก 40%นะครับก็คือไม่ใช้ต่อแหละนะครับซึ่งตรงนี้ในกรณีของเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับรัฐบาลอาจจะพยายามเคลมว่าก็ใช้หมดนี่เพราะเห็นว่าคนแรกที่คุณได้ 10,000 คุณก็ต้องจ่าย 10,000 แต่จริงๆมันคิดแบบนั้นไม่ได้เพราะเวลาเศรษฐศาสตร์เราคิดเราจะมองว่าเขาเนี่ยเก็บก็จริงแต่ว่าเขาเก็บเงินที่เขาควรจะจ่ายไงอย่างเช่นสมมุติว่าเดือนนี้ผมต้องซื้อสบู่นะครับ50บาทผมก็เอาเงินดิจิตอลไปจ่ายแทนผมก็เอาเงิน50บาทนั้นเก็บเข้ากระเป๋าโอเคเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้มันก็จึงเกิดผลแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเทสตรงนี้ไปแล้วนะครับถามว่าทั้ง2โครงการเป็นอย่างไรโครงการคนละครึ่งนะครับมีจุดเด่นนะครับอยู่ที่เขามีการกำหนดนะครับว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้กำหนดเงื่อนไขไว้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้สำคัญนะเพราะการที่ร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยแปลว่าโดยทั่วไปนะก็เหมือนกับธุรกิจที่ต้องค้าส่งค้าปลีกนะคนที่เป็นค้าปลีกก็ต้องไปซื้อกับค้าส่งค่อยขึ้นกับซื้อกับรายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจึงเกิดการหมุนที่มากกว่ากับส่วนที่สองนะครับที่สำคัญก็คือกลไกลักษณะของการบังคับให้คนออมได้น้อยพูดง่ายก็คือกลไกคนละครึ่งครับแปลว่าถ้าผมอยากใช้เงิน100บาทผมก็ต้องเอาเงินอีก100บาทของผมเข้ามาสมทบโอ้โอเคโอเคงั้นเวลาที่ภาครัฐลงไป 100,000 ล้านน่ะจริงๆมันเกิดเงินหมุนอย่างน้อย 200,000 ล้านเพราะว่าเป็นเงิน 100,000 จากที่ภาครัฐอุดหนุนกับอีก 100,000 ที่ประชาชนจ่ายไปแน่นอนว่าบางส่วนถ้าเราคิดตามสูตรออกมาแล้วนะครับค่าของตัวคูณโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 1-1.8 เท่าเนื่องจากมันมีหลายเฟสต้องบอกก่อนต้องมีหลายเฟสและแต่ละเฟสเนี่ยเป้าประสงค์ของโครงการก็แตกต่างกันอย่างเช่นเฟสต้นๆเนี่ยเขาให้แค่10ล้านคนครับแต่พอเฟสท้ายๆให้ถึง26ล้านคนยิ่งเราให้คนที่จนมากเท่าไหร่นะครับตัวคูณมันยิ่งเพิ่มยิ่งเราให้คนที่อยู่ในสภาวะวิกฤตพูดง่ายก็คืออย่างในช่วงตกต่ำอย่างโควิด-19 เนี่ยมันเป็นช่วงที่ถ้าคุณได้ไปคุณคงไม่ออมหรอกเพราะคุณต้องเอาตัวใช้เลยมันก็เลยทำให้ในช่วงต้นๆเนี่ยโครงการคนละครึ่งตัวคูณมันสูงถึง 1.8 อันนี้คือที่ผมคำนวณครับแต่หลังจากนั้นนะพอปีต่อมานะครับรัฐก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยปีหลังๆมันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆถึง1เท่าแต่ข้อสังเกตก็คือทั้ง5เฟสนะครับมีตัวคูณสูงกว่า1นั่นก็แปลว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพคือใส่เข้าไปถ้าเรามีงอกขึ้นมาผมเรียกอย่างงี้นะใช่ๆก็คือรัดใส่เข้าไป1บาทได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า1บาทอันนี้ก็ถือว่ามันมีส่วนกำไรขึ้นมาเหมือนการค้าขายงั้นถือว่าโดยรวมผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับกลับมาที่โครงการดิจิตอลโครงการดิจิตอลกับมันมีสาระสำคัญที่แตกต่างพอสมควรอย่างแรกก็คือกระจายคนไปเยอะมากจากที่นะครับการช่วยเหลือโดยปกติเนี่ยนะมันจะช่วยแค่คนยากจนเป็นหลักนะครับช่วยคนรายได้น้อยคนฐานะปานกลางเป็นหลักแต่ว่ารอบนี้กวาดขึ้นไปเลยนะครับ 45-50 ล้านคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกวาดคนชั้นกลางกับคนที่พอมีฐานะเข้าไปด้วยครับและตรงนี้ไม่มีความสำคัญเพราะว่ายิ่งคุณมีฐานะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งไม่จำเป็นต้องเร่งใช้คุณก็จะมีเก็บไว้ก่อนก็ได้ใช่ก็คือคุณก็เอาเงินนั้นอย่างเช่นสมมติว่าครัวเรือนที่พอมีฐานะใช้เงิน 20,000 บาทต่อเดือนอยู่แล้วการที่ภาครัฐเอาเงินดิจิตอลมาแจกแปลว่าเดือนนั้นเนี่ยเขาก็มีเงินออมได้เลย 10,000 เพราะเขาทุกเดือนเขาต้องจ่าย 20,000 อยู่แล้วเขาก็จ่าย 10,000 เป็นเงินสดอีก 10,000 ก็เอาเงินดิจิตอลไปจ่ายไม่ได้บริโภคเพิ่มบริโภคเท่าเดิมใช่ถูกต้องมันก็จะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดหลักการนี้เข้าไปนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าตัวคูณของโครงการนี้อาจจะเหลือเพียงแค่ 0.6 ถึง 0.8 เท่าน้อยกว่าเงินที่ยัดเข้าไปใช่ถามว่าทำไมก็เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสที่คนจะดึงเงินออมออกมาส่วนที่2ก็คือเพราะเศรษฐกิจมันไม่ได้แบบเดียวกันกับกรณีคนละครึ่งที่มันตกมาถึง 6.1% มันติดลบครับแต่ว่ารอบนี้มันโตนะเพียงแต่ว่าแก๊ปมันเนี่ยเหลือไม่มากนักเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ตัวคูณก็จะลดลงครับครับอาจารย์ก็ทีนี้ถามว่าเราจะต้องมีเงื่อนไขอะไรเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของตัวมัลติพลายเออร์หรือตัวคูณอะ
มันสูงขึ้นเพราะตอนนี้ล็อกไปละลงทะเบียนไปละ45ล้านคน50ล้านคนก็อาจจะเกิดเอฟเฟคอย่างที่อาจารย์ว่าถ้ามันจะต้องเดินหน้าแล้วอาจารย์คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องเติมเพื่อให้มัลติพลายเออร์มันสูงขึ้นอาจจะไม่เท่ากับคนละครึ่งแต่มันสูงขึ้นครับอาจารย์ครับคือตามหลักการคิดของมัลติพลายเออร์ครับผมคิดว่าส่วนที่เราพูดถึงไม่ได้แล้วแต่ขอแตะนิดนึงก็คือถ้าอยากให้มันมีการเติบโตได้ดีเนี่ยตามหลักทฤษฎีแล้วเราอยากเห็นการให้คนที่มีฐานะน้อยนะครับเราอยากเห็นการที่ไปเน้นนะครับที่ร้านค้าที่เป็นขนาดเล็กนะครับเราอยากเห็นในเรื่องของการใช้จ่ายที่หมุนเร็วใช้ได้สะดวกใช้ได้ง่ายพวกนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่เราอยากให้เกิดแน่นอนหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดไปแล้วนะหมายถึงเขาฟันธงเรียบร้อยแล้วเช่นคนกลุ่มที่จะเข้าร่วมเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เฉพาะคนที่ยากจนแล้วเขาก็จะให้คนที่มีฐานะนะครับทีนี้แต่ว่าบางส่วนมันก็ยังสามารถปรับได้แล้วคิดว่าเป็นโจทย์ปัจจุบันก็คือหนึ่งก็คือทำยังไงให้ร้านค้าเล็กๆต่างๆสามารถเข้าร่วมได้นะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าภาครัฐคงต้องเร่งเกณฑ์ให้เข้ามาให้ได้นะถ้าเราใช้มาตรวัดเดิมของโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งเขาให้เฉพาะร้านขนาดเล็กเนี่ยมันมีร้านขนาดเล็กเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยประมาณสัก 1.3-1.4 ร้านค้าครับเพราะฉะนั้นถามว่าปัจจุบันคุณสามารถทำได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าทำไมงวดที่แล้วถึงได้สามารถดึงขนาดเล็กได้งวดนี้เท่าที่เราตามข่าวเขาบอกว่าเจ้าเล็กไม่อยากเข้าเพราะเดี๋ยวข้อมูลถูกนำส่งไปที่สรรพากรแล้วทำไมจึงไม่ทำไมงวดที่แล้วคนไม่กลัวทำไมครั้งนี้เหมือนกับร้านเล็กไม่เข้าอาจารย์คือหนึ่งคือเงื่อนไขเวลาต่างกันอันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่าในช่วงต้นๆเนี่ยผมเข้าใจว่าใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะร้านเล็กจะเข้านะ okay. แต่ว่าเงื่อนไขของสัมภาระก็มีความสำคัญเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันมีประกาศสัมภาระบอกว่าจะไม่เอารายได้ตรงนี้เข้ามารวมอยู่ในคำนวณของอยู่ในภาษีต่างๆนะซึ่งอันนี้สำคัญผมเข้าใจว่าคงเป็นโจทย์ที่ภาครัฐคงต้องเร่งทำเพราะถ้าเกิดว่าภาครัฐไม่ทำเนี่ยร้านเล็กๆจะไม่ร่วมนะครับอีกส่วนนึงรอบที่แล้วที่เห็นนะครับแล้วผมคิดว่าชอบมากก็คือมันมีการรวมกลุ่มกันอย่างเช่นผมไปลงสำรวจคนละครึ่งนะตอนที่เขาทำพบว่าอย่างเช่นร้านค้าตามริมหาดอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ให้ร้านเดียวนะครับเป็นคนลงทะเบียนเพราะร้านอื่นเขาอาจจะไม่ชำนาญแล้วเขาก็มาจ่ายเงินสดแจกกันไปมาหมุนกันเองภายในกลุ่มก็คืออยากให้ภาครัฐออกมาประชาสัมพันธ์ตรงนี้มากขึ้นนะว่าหนึ่งก็คือไม่ควรเก็บภาษีกับสองก็คือมันควรจะมีกลไกที่สามารถให้ชุมชนสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของความยากง่ายในการใช้ด้านเทคโนโลยีอันนี้ก็สำคัญ okay. นะก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเปิดแอปใหม่มันมีกลไกการเรียนรู้พอสมควร okay. ทั้งในเรื่องของจะขึ้นเงินยังไงอันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมต้องไปรอจนสิ้นสุดโครงการเลยหรือเปล่าหรือว่ารัฐจะทยอยมาเพราะว่ารัฐไม่ได้กันเงินไว้ทั้งหมดนี่บางอันก็ปี67บางอันก็ปี68บางอันก็งบเหลื่อมปีแล้วสรุปเขาจะได้เงินเมื่อไหร่กันแน่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเงื่อนไขของพวกของการทำยังไงให้มันสามารถที่จะวางระบบได้เพราะว่าโครงการนี้ก็จะมีกลไกเงื่อนไขว่าจะใช้งานได้จะต้องใช้ในพื้นที่Oh, เพราะฉะนั้น okay. มันจะต้องเกิดคำถามขึ้นมาแหละว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราอยู่ทะเบียนบ้านนึงหรือเราเป็นรถเข็นอย่างเงี้ยผมเกิดไปเข็นขายในอีกที่นึงเพราะยิ่งตัวเล็กๆเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ได้มีห้างร้านแบบร้านสะดวกซื้ออะไรที่มันตั้งอยู่เป็นพื้นที่ติดอยู่กับพื้นที่เกิดเข้าไปขายจะเข็นไปขายงานวัดอีกเขตนึงแล้วขายไม่ได้ขึ้นมามันก็จะมีปัญหาลักษณะนี้ก็อยากให้ภาครัฐช่วยเคลียร์ลักษณะนี้ครับเรื่องของกรณีที่เงินก้อนนี้สามารถใช้ได้กับเครือข่ายรีเทลขนาดใหญ่ส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนไหมครับกับประสิทธิภาพในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจครับครับคือเวลาเรามองถึงว่าการหมุนของเงินมันจะมากน้อยแค่ไหนมันก็คือตามหลักคำนวณก็คือมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนมือเพราะฉะนั้นยิ่งมันเข้าใกล้ธุรกิจรายใหญ่เร็วเท่าไหร่ก็เหมือนเข้าใกล้คนรวยครับพอคุณเข้าใกล้คนรวยเสร็จคนรวยจะใช้ต่อน้อยโอเคอาจจะเก็บออมไว้เป็นเซอร์พลัสส่วนเกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากเห็นคือมันควรจะเริ่มจากฐานล่างสุดๆเลยร้านรถเข็นอะไรก็ได้ที่ SME จริงๆโชว์ห่วยนะครับแล้วเขาก็ค่อยไปซื้อค้าส่งค้าปลีกตามทอดๆไม่อยากเห็นนะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องของต่างประเทศอันนี้ก็คือผมมักจะลืมพูดไปว่าถ้าเป็นร้านที่ซื้อของเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยส่วนรั่วไหลมันออกจากต่างประเทศมันหายไปเลยถ้าอย่างนั้นมันยิ่งไม่เกิดการหมุนเข้าไปอีกเพราะว่าเงินเหล่านี้ก็จะไปจบที่ต่างประเทศใช่เอาเป็นว่าเราจ่ายเงินแต่ส่งไปค้ากับผู้ค้าต่างประเทศไปครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เกิดก็คือกับตัวเล็กแล้วก็ไม่อยากให้เกิดกับสินค้าที่เป็นสินค้าที่อิมพอร์ตหรือนำเข้ามาครับโอ้ชัดเจนมากครับอาจารย์ชัดเจนสำหรับวันนี้ยังไงขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณอาจารย์เซาสวัสดีครับ
นะครับและนี่คือภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านนะครับและถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจในเศรษฐกิจนะครับที่มีเนื้อหาสาระแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud